กรับเรียนท่านประธานที่เคารพผมตวงอนิชัยฐานประธานกณรกรรมาการการศึกษาของวุฒิสภาเรื่องที่สองที่ขอประธาน,นอนุญ,ญาตได้กลับเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังสภาก็คือเรื่องการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชนตามสภาติการที่เปลี่ยนแปลงความจริงคอนเซปต์สั้นๆของเรื่องนี้มีสั้นๆดังนี้ท่านประธานครับเ,เดิมทีเนี่ยโรงเรียนเอกชนสารสาเอกชนเนี่ยเป็นสนังสาที่เป็นอาชีวะประเภทที่เป็นตามพรบปี2550 โดยใช้คําว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาลัยอาชีวศึกษานําหน้าแต่สถานภาพของสานศึกษานั้นเป็นเพียงโรงเรียนเอกชนเท่านั้นและมีสถานะเป็นเอกชนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแต่พอปี2559ได้มีคําสั่งคณะคอสชอที่8ทับ2559เรื่องการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกันควบรวมเป็นการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งรัฐเอกนชนให้อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันคือสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาจนถึงปัจจุบันประเด็นปัญหาก็คือท่านประธานครับแทนที่จะสร้างให้เกิดคุณุปการอย่างที่ความตั้งใจของคอสชอได้เสนอต่อสภานิจิบัญญัิคราวที่แล้วที่มีคำสั่งออกมาเนี่ยกับกลายเป็นว่าก่อให้เกิดปัญหาไม่บรรลุเจตนารมณ์ของการรวมเข้ามาอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เกิดทิศทางแนวทางในการจัดอาชีวศึกษาด้านเอกชนนั้นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําเพื่อให้เกิดการสนับสนุนเพื่อให้อาชีวศึกษาทั้งรัฐเอกชนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้มีงานทาให้กับผู้เรียนได้ง่ายมากขึ้นกลายเป็นว่าขอให้เกิดปัญหาอย่างน้อย4ประการท่านประธานครับประการแรกก็คือเกิดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระหว่างรัฐกับเอกชนที่มาอยู่ด้วยกัน แทนที่จะไปเป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่ความตั้งใจของคอสชแทนที่จะนำสองอย่างมารวมกันให้เกิดพลังกับไม่ได้เป็นแบบนั้นประการที่สองการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแต่ละครั้งอันนี้จากการศึกษาค้นพบว่าไม่ได้สะท้อนถึงผลที่กระทบต่อการศึกษาอาชีวศึกษาของที่เป็นเอกชนเลยนั่นหมายความว่า เวลากําหนดนโยบายบางอย่างมันกระทบกับเอกชนเนี่ยก็ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ให้ความสําคัญหรือศักยภาพในการที่จะดึงการศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็นเอกชนออกมาใช้ในการจัดการศึกษาของรัฐตามนโยบายของรัฐที่ต้องการนั้นไม่มีเลยแทบไม่ต้องได้ใช้แนวทางในการที่จะพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศโดยใช้ภาคเอกชนอย่างที่ตั้งใจเลยตอนตั้งใจก็เห็นว่าภาคเอกชน จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะผลักดันให้อาจวศึกษาของประเทศนั้นได้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างที่ผมได้เรียนท่านประธานว่าระบบทวิวุดเนี่ยภาคเอกชนประสบความสําเร็จมากกว่าระบบทวิวุดภาคเอกชนสามารถที่จะจัดการผลิตผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานและความต้องการของผู้ประกอบการแล้วเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ภาคีอย่างเช่นจีนเกาหลีเป็นต้นนะครับประการต่อมาปัญหาที่ เกิดขึ้นก็คือการสนับสนุนด้านงบประมาณการฝึกอบรมการพัฒนาครูที่ให้ต่อสถานศึกษาที่เป็นเอกชนที่ไปรวมอยู่กับภาครัฐนั้นมีความล่าช้าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนต้นข้อเสนอของคณะกรรมาการก็คือหากว่าเมื่อ เจตนารมในการที่ออกคำสั่งคอสชฉบับที่8มาต้องการที่จะให้เกิดพลังให้เกิดคุณค่าและให้เกิดคุณอลประการต่ออาชีวศึกษาไม่บรรลุเป,ป้าหมายเห็น <c oughs> <He ATION> ควรที่จะต้องพิจารณาครบทวนคำสั่งดงังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาครับไม่เช่นนั้นก็จะเป็นสภาพที่ทนอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ไม่เกิดผลดีต่อระบบอาชีวศึกษาเท่าที่เราไปสัมภาษณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนทำเวทีสีส่ภูมิภาคเราพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มาร่วมกันกับรัฐเนี่ยเขาบอกว่าได้อันเดียวท่านสวก็คือได้ชุดใหม่ชุดของครูเอกชนได้ชุดใหม่แต่ยังอื่นยังคงเป็นปัญหาเหมือนเดิมหลายอย่างเป็นปัญหาที่มาทับถมที่เป็นปัญหาเช่นปัญหาค่าครายหวัวยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเพื่อประโยชน์ของการพิจารณาเรื่องนี้ผมขอประธานอนุญาตท่านประธานได้ให้ท่านอาจารย์ศักดิ์ไทยสุรกิจบวรได้นำกราบเรียนรายละเอียดของผลการศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะได้ นำเสนอต่อรัฐบาลหากเห็นว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหน่วยงานใดนั้นเพื่อได้โปรดพิจารณาได้แจ้งไปยังประเทศในรัฐบาลในระดับประเทศแล้วก็ประชาชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรเอกชนสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงต่อไปขอขับเรียนครับ